เปิดใช้งานเนี่ยไฟฮีเตอร์เนี่ยติดตามปกติเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ร้อนนะครับท่านผู้ชมดูนะนี่เห็นไหมตอนนี้หลอดไฟติดนะครับนี่แต่มันไม่ร้อนนะครับตรงนี้หมายความว่าอย่างไรถ้ามันไม่ร้อนเนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่าขดลวดความร้อนหรือว่าฮีเตอร์ของหม้อต้มเนี่ยมันขาดนั่นเองท่านผู้ชมสวัสดีครับพบกับผมสองสิงห์โมดิฟายวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์แนะนำวิธีการเช็คซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นหรือว่าเครื่องทำน้ำร้อนนะครับท่านผู้ชมซึ่งตรงนี้นะครับเป็นเครื่องของท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ส่งมาจากกรุงเทพนะครับตรงนี้นะครับจ่าหน้าซองว่าตรงนี้ตัวไหนเอ่ยเนี่ยครับลาดอุทิศนะครับคิดว่าก็น่าจะเขตกรุงเทพนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะลาดอุทิศเพราะว่าผมก็ไม่ถนัดนะครับที่กรุงเทพนะโอเคครับผมก็นี่นะครับส่งมาจากคุณภาสกรนะครับผมของคุณภาสกรนะครับก็ถ้าคุณภาสกรได้ดูคลิปนี้ก็ลองดูเลยนะครับว่าเนี่ยเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับที่ส่งเข้ามาตรงนี้นะครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเช็คพร้อมกันอาการที่แจ้งไว้ก็คือว่ามันไม่ร้อนท่านผู้ชมนะครับไฟติดนะครับเปิดใช้งานเนี่ยไฟติดไฟฮีเตอร์เนี่ยติดตามปกติเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็วิธีการเช็คนะครับก่อนที่จะถึงมือช่างเนี่ยท่านผู้ชมสามารถลองเช็คเบื้องต้นดูก่อนได้นะครับจะได้ตัดสินใจว่าจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มทำการแกะฝาครอบกันเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะนี่ครับมันจะมีน็อตด้านใต้หนึ่งตัวนะครับเราก็ใช้ไขควงนะครับถอดออกเลยน็อตตัวนี้มันเป็นน็อตสแตนเลสนะครับท่านผู้ชมอย่าทำหายนะนี่ครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นสนิมนั่นเองนะครับถ้าใช้น็อตตัวอื่นอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นน็อตสแตนเลสนะครับโอเคนะถอดฝาครอบเลยท่านผู้ชมนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นรุ่นนี้นะครับยี่ห้อนะครับเซนตันนะครับผมรุ่น Generation M777E นะครับผมนี่นะครับรุ่นนี้เรามาดูด้านในนะท่านผู้ชมโอเคนะนี่ก็รุ่นนี้จะไม่มีเบรกเกอร์นะครับมันจะเป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมนะครับนี่นะท่านผู้ชมนะครับแล้วก็กำลังวัตต์นี้ท่านผู้ชมดูตรงนี้นะครับนี่ติดที่หม้อต้มเลยท่านผู้ชม 6.0 กิโลวัตต์นะครับหรือว่า 6,000 วัตต์ตอนนี้นะครับกำลังวัตต์สูงเลยนะครับรุ่นนี้นะนี่ก็จะมีอุปกรณ์ควบคุมนะครับค่อนข้างต่างจากเครื่องทำน้ำอุ่นโดยทั่วไปนะครับอาจจะเรียกว่าเครื่องทำน้ำร้อนเลยนะครับรุ่นนี้นะ 6,000 วัตต์เนี่ยนะครับผมดูดินะครับตรงนี้ด้วยนะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทำการทดลองเครื่องดูก่อนท่านผู้ชมนะครับเทสการทำงานดูว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะครับผมครับผมก็ก่อนอื่นผมจะทำการต่อสายไฟเพื่อทำการเทสการทำงานของเครื่องดูก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับนี่ต่อสายไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำการจ่ายไฟดูนะครับเป็นการเทสเฉยๆนะครับสังเกตนะครับท่านผู้ชมดูดิสายไฟตรงนี้นะครับสายไฟเข้าเนี่ยจะเส้นใหญ่มากเลยนะครับนี่นะดูดิเพราะว่ากำลังวัตต์มันสูงนั่นเองนะครับ 6,000 วัตต์นะครับท่านผู้ชมนี่โอเคนะครับทีนี้ผมก็จะเอาปลั๊กนะครับมาเสียบเลยนะท่านผู้ชมนะครับต่อเข้ากับปลั๊กเลยโอเคนะท่านผู้ชมดูดินะครับเมื่อเสียบปลั๊กเข้าแล้วนะครับจะมีไฟสแตนบายอันนี้เป็นไฟพาวเวอร์นะท่านผู้ชมนะครับเมื่อออนเบรกเกอร์ไฟพาวเวอร์ก็จะติดสีแดงนะครับส่วนปุ่มสีเหลืองเป็นปุ่มฮีเตอร์นะครับปุ่มความร้อนนั่นเองนะครับผมโอเคนะทีนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็อันนี้เป็นปุ่มวอลลุ่มนะครับนี่ตัววอลลุ่มเนี่ยท่านผู้ชมนะครับเมื่อเราปรับเนี่ยนะครับหมุนไปเนี่ยมันจะยังไม่ทํางานนะครับเพราะว่านี่นะครับอันนี้ตําแหน่งออฟนะครับผมนี่ตําแหน่งออฟเมื่อเราเปิดนะครับปุ่มพาวเวอร์มันก็สแตนบายอยู่แล้วนะครับเราเปิดเร่งความร้อนเนี่ยไฟฮีเตอร์มันยังไม่ติดเพราะว่าเรายังไม่ได้จ่ายน้ํานะครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ยเรายังไม่ได้เปิดน้ํานะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ทํางานนั่นเองนะครับนี่ก็ตรงนี้นะครับผมก็จะทำการทดลองโดยไม่ต้องจ่ายน้ำตรงนี้นะครับมันเป็นลีดสวิตช์หรือว่าเป็นสวิตช์แม่เหล็กท่านผู้ชมนะครับซึ่งผมจะหาแม่เหล็กนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะอันนี้คือแม่เหล็กนี่นะครับนี่เป็นแม่เหล็กนะก็จะเอามาแตะตรงนี้นะเพื่อเป็นการเช็คว่ามันทำงานหรือไม่นะครับผมนี่นะโอเคนะครับสังเกตตรงไฟนะท่านผู้ชมนะครับผมเร่งนะครับนี่ยังไม่ติดนะผมเอาแม่เหล็กแปะตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่สังเกตนะครับไฟสีเหลืองติดท่านผู้ชมนะครับเนี่ยไฟสีเหลืองติดแล้ว
ห็นไหมอันนี้คือสวิตช์แม่เหล็กนะครับนี่นี่นะครับวิธีการตรงนี้นะท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมสามารถนำไปเทสได้นะครับสมมติว่าสวิตช์แม่เหล็กหรือว่าสวิตช์ที่เป็นการเช็คการไหลของน้ำเนี่ยมันเสียหรือไม่นะครับท่านผู้ชมให้ลองใช้แม่เหล็กเนี่ยนะครับแม่เหล็กที่เป็นแม่เหล็กตูดลำโพงก็ได้นะครับเป็นแม่เหล็กนี่แหละลองมาแตะดูนะครับผมลองมาแตะดูนี่นะครับเพื่อเป็นการเช็คว่าสวิตช์ที่เช็คการไหลของน้ำเสียหรือไม่นะครับเนี่ยถ้าแบบนี้คือสวิตช์ไม่เสียละนะครับแต่ก็จะมีอีกอาการหนึ่งก็คือว่าถ้าท่อด้านในเนี่ยมันเป็นคราบตะกอนเป็นหินปูเนี่ยเวลาปล่อยน้ำเข้าไปเนี่ยนะครับน้ำมันไม่ไหลหรือว่าน้ำมันไหลเบาเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้สวิตช์แม่เหล็กมันไม่ต่อการทำงานด้วยนะครับโอเคนะครับนี่ท่านผู้ชมนี่นะครับแบบนี้นะนี่ก็สำหรับของคุณภาสกรก็คือแจ้งตามที่แจ้งเลยนะครับเปิดน้ำเข้าไปนะครับเปิดเครื่องเนี่ยมันไม่ร้อนนะครับนี่ระบบทำงานเนี่ยถ้าอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมแสดงว่าระบบคอนโทรลเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยนะครับนี่นะแนววงจรอะไรไม่น่าจะมีปัญหาชุดควบคุมนะครับทีนี้ถ้าหากท่านผู้ชมไม่มีมิเตอร์เนี่ยจะทำยังไงว่าไฟเนี่ยมันจ่ายไปที่ตัวมอต้มแล้วท่านผู้ชมนะครับเพราะบางครั้งถ้าเรามีมันติมิเตอร์ในการเช็คเนี่ยเราก็จะเช็คพวกไดแอกนะครับที่เป็นตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับมอต้มนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราไม่มีมิเตอร์เช็คจะทำยังไงนะครับมันก็มีวิธีอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะครับสามารถเช็คได้ด้วยตัวเองนะครับให้นำหลอดไฟท่านผู้ชมนะครับนี่จะใช้หลอดไฟขนาด100วัตต์60วัตต์40วัตต์ก็ได้นะครับเป็นตัวเทสว่าตอนนี้นะครับไฟจ่ายไปที่หม้อต้มแล้วนะครับดูนะท่านผู้ชมโอเคผมปิดก่อนนะครับจากนั้นนะครับท่านผู้ชมผมใช้ปากคีบนะครับอันนี้คือปลั๊กของหลอดไฟผมจะคีบตรงปลั๊กหลอดไฟก่อนนะครับอ่ะนี่คีบตรงหลอดไฟเลยนะครับนี่นะปลั๊กหลอดไฟนี่นะครับผมหุ้มไว้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยกันมันไม่ให้มันโดนช็อตนะครับแล้วผมก็เอาปากคีบตรงนี้นะครับนี่นะที่คีบขั้วหลอดไฟเนี่ยขั้วปลั๊กเนี่ยนะครับผมจะนำไปคีบตรงที่ขั้วของหม้อต้มหรือว่าขดลวดฮีตเตอร์ของมันนะครับท่านผู้ชมนะครับตรงฮีตเตอร์เนี่ยเดี๋ยวผมถอดปลั๊กก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก่อนคีบโอเคนี่ท่านผู้ชมนะครับผมจะใช้ขั้วนี่ปากคีบนะครับคีบตรงที่ฮีตเตอร์ท่านผู้ชมนะครับอันนี้คือขดลวดทำความร้อนด้านในนะเนี่ยท่านผู้ชม2ขั้วเนี่ยแหละที่โผล่ขึ้นมา2ขั้วนะครับผมก็คีบเลยนะครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมคีบตรงที่ขั้วของหม้อต้มนะครับท่านผู้ชมนี่นะผมก็คีบไปตรงที่เทอร์มินอลเลยโอเคเห็นมั้ยครับคีบแล้วนะท่านผู้ชมทีนี้นะครับก็ทำการทดลองผมเปิดเลยนะท่านผู้ชมนะครับเสียบปลั๊กนะครับผมทำการเสียบปลั๊กนะท่านผู้ชมนะครับนี่เมื่อเสียบปลั๊กแล้วผมทำการเปิดนะครับท่านผู้ชมเปิดแล้วยังไม่ทำงานนะต้องจ่ายน้ำเข้ามานะครับจ่ายน้ำเข้าไปละก็นี่เป็นการเทสนะครับเทสสวิตช์ด้วยนะท่านผู้ชมเนี่ยนะผมแตะเลยท่านผู้ชมดูนะนี่ท่านผู้ชมนะครับเห็นไหมคือตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อผมเอาแม่เหล็กเนี่ยแตะตรงสวิตช์แม่เหล็กนะครับเป็นการเทสจำลองว่าน้ำนะครับเปิดน้ำมาแล้วนั่นเองนะท่านผู้ชมดูนะนี่เห็นไหมตอนนี้หลอดไฟติดนะครับนี่หลอดไฟติดนะแม้ท่านผู้ชมนะครับตรงนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับมันก็หมายความว่าท่านผู้ชมดูตรงนี้นะแสดงว่าตอนนี้นะมีไฟ220โวลต์นะครับจ่ายมาที่หม้อต้มแล้วนะครับแต่มันไม่ร้อนนะครับถ้ามันไม่ร้อนเนี่ยสันนิษฐานได้เลยท่านผู้ชมนะครับสันนิษฐานได้เลยว่าขดลวดความร้อนหรือว่าฮีตเตอร์ของหม้อต้มเนี่ยมันขาดนั่นเองท่านผู้ชมนะครับนี่ก็เป็นการเทสว่าไฟจ่ายมาแล้วนั่นเองถ้าท่านผู้ชมนะครับมีมัลติมิเตอร์เนี่ยก็สามารถใช้มัลติมิเตอร์วัดตรงขั้วนี้ได้เลยนะท่านผู้ชมนะครับไฟมันจะขึ้น220โวลต์เลยนะครับนี่นะนี่เดี๋ยวผมจะทำการวัดให้ดูท่านผู้ชมโอเคนะเพื่อเป็นการยืนยันว่านะไฟจ่ายมาแล้วนั่นเองก็นี่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้มัลติมิเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัววัดแรงดันไฟฟ้าด้วยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมถอดปลั๊กก่อนท่านผู้ชมนะเพื่อความปลอดภัยนะเวลาคีบไปนะครับอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับในการเทสในการทดลองนะนี่นะครับสายมิเตอร์นะครับผมทำเป็นปากคีบอย่างนี้นะครับผมนี่ก็คีบไว้ตำแหน่งเดียวกันนะครับคีบไว้ตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับผมวัดแรงดันไฟฟ้านั่นเองนะครับโอเคนะครับมาคีบแล้วผมเปิดนะครับปรับไปที่การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับท่านผู้ชมมิเตอร์ตัวนี้นะ
นะโอเคทีนี้เรามาดูพร้อมกันนะท่านผู้ชมนะครับดูทั้งหลอดไฟและดูตรงมิเตอร์ด้วยนะนะครับเสียบปลั๊กเลยท่านผู้ชมนี่ไฟสแตนด์บายขึ้นแล้วนะครับนี่นะอันนี้เปิดเลยนะครับก็ผมลองใช้นะครับแม่เหล็กจำลองเป็นการจำลองว่าน้ำไหลแล้วนะท่านผู้ชมนะครับนี่นะโอเคนี่แตะเลยนะท่านผู้ชมนะครับนี่ท่านผู้ชมสังเกตนะครับหลอดไฟนะครับนี่ไฟสีเหลืองติดแล้วแล้วก็หลอดไฟติดท่านผู้ชมนะครับหลอดไฟติดแสดงว่าไฟจ่ายไปที่ขั้วของหม้อต้มแล้วท่านผู้ชมนะครับนี่ท่านผู้ชมแล้วสังเกตตรงที่แรงดันไฟฟ้านะครับที่มิเตอร์นะท่านผู้ชมดูดินะครับเห็นไหมขึ้นที่172โวลต์นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับไฟจ่ายมาแล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไฟมันไม่จ่ายมาที่220โวลต์นะครับสาเหตุที่ไฟไม่ได้จ่ายมาที่220โวลต์ก็เพราะว่านี่ท่านผู้ชมนะครับ เราปรับวอลลุ่มนะครับผมมันจะจ่ายแรงดันมาตามที่เราปรับนั่นเองนะครับตอนนี้คือถ้าเราปรับเร่งสุดนะไฟมันจะมาที่220โวลต์นะครับท่านผู้ชมดูนะนี่ผมเร่งสุดเลยท่านผู้ชมเห็นไหมปรับสุดเลยนะครับเห็นไหมไฟมา228โวลต์ก็คือตีไป220โวลต์นะครับตามมาตรฐานนะครับแต่ตรงนี้ก็คือขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าในแต่ละบ้านในแต่ละพื้นที่นั่นเองท่านผู้ชมเร่งสุดนะครับนี่นะเมื่อเราผ่อนนะครับนี่ดูนะเห็นไหมผมเบานะครับเปิดนิดเดียวนะครับเห็นไหมมาที่ร้อยประมาณ117โวลต์เห็นไหมครับนี่นะไหมไฟก็จ่ายตามนั้นนั่นเองนะเวลาเราปรับวอลลุ่มท่านผู้ชมสังเกตดีนะครับแล้วก็สังเกตหลอดไฟด้วยนะครับท่านผู้ชมแสงของหลอดไฟนี่พอเร่งสุดหลอดไฟก็จะสว่างตามนะครับเห็นไหมสว่างตามนี่นะครับอันนี้คือหลอดไฟทำงานเต็มที่เลยนะครับก็คือว่าจ่ายแรงดันมาที่หม้อต้มเนี่ยให้ทำงานเต็มที่นะครับสุดเลยนะครับเร่งสุดเลยเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมมันก็จะแปรผันตามกันเลยนะครับเมื่อเราเร่งวอลลุ่มเนี่ยแรงดันไฟฟ้าก็จะสูงขึ้นตามนะครับนี่นะเห็นไหมแรงดันไฟฟ้าก็สูงขึ้นตามนะครับตามนั้นเลยนะครับเมื่อเราผ่อนนะครับหรือว่าลดวอลลุ่มเนี่ยนะครับแรงดันไฟฟ้าลดลงหลอดไฟแสงของหลอดไฟก็จะลดลงตามนะครับมันคือการปรับแรงดันไฟฟ้าและปรับกระแสไฟฟ้าในการจ่ายให้หม้อต้มนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมนี่นะครับเห็นไหมเห็นเวลาปิดนะครับปิดก็คือดับเลยนะครับนี่เปิดนะครับนี่นะเห็นนะครับนี่เร่งนะครับนี่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็พอจะสรุปสาเหตุวิเคราะห์สาเหตุได้เบื้องต้นแล้วว่าชุดคอนโทรลนะครับระบบควบคุมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยท่านผู้ชมนะครับนี่ระบบควบคุมนะวงจรตัวปรับวอลลุ่มไอตัวเทอร์โมสตาร์ทต่างๆไม่มีปัญหานะครับถ้าลักษณะแบบนี้นะเร่งแล้วก็หลอดไฟติดด้วยนะครับกดเร่งตามนั้นเลยนะครับหลอดไฟก็สว่างตามที่เราปรับเพราะฉะนั้นนะครับจุดที่น่าสงสัยที่สุดนะครับก็คือตัวหม้อต้มหรือว่าขดลวดฮีเตอร์นะครับผมมันน่าจะขาดเพราะมันไม่ร้อนเลยท่านผู้ชมนะครับผมปรับขนาดนี้นะครับเนี่ยเอามือจับเนี่ยนะครับไม่ร้อนเลยนะครับปกติต้องร้อนนะเนี่ย 6,000 วัตต์นะครับปกติต้องร้อนเลยนะครับเนี่ยนะร้อนมากเลยนะจับไม่ได้เลยนะครับโอเคซึ่งตรงนี้ในการทดลองก็ต้องระวังด้วยนะครับท่านผู้ชมในการทดลองแบบนี้นะต้องระวังมากนะครับผมโอเคนะก็ทีนี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อเราทําการทดลองตรงนี้แล้วนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่ขดลวดความร้อนหรือว่าหม้อต้มมันขาดหม้อต้มมันเสียนะครับก็เราจะทำการใช้มัลติมิเตอร์นะครับวัดค่าโอห์มหรือว่าวัดค่าความต้านทานของขวดลวดนะครับท่านผู้ชมโอเคนะก็ตรงนี้นะครับผมปรับมัลติมิเตอร์นะครับไปที่ย่านการวัดความต้านทานหรือว่าย่านโอห์มนะครับสัญลักษณ์อย่างนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมขึ้นสัญลักษณ์โอห์มนะครับแบบนี้นะโอเคนะครับนี่ก็ผมคีบไปตรงที่ขั้วเลยท่านผู้ชมขั้วของขวดลวดฮีเตอร์นะครับท่านผู้ชมนะสองขั้วนี่แหละที่โผล่ขึ้นมานะครับนี่นะโอเคนะครับผมนี่ผมลองวัดดูนะครับขีดไปเลยนะครับผมปึ๊บนี่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมสังเกตนะครับความต้านทานขึ้น39เมกนะครับผม39เมกเนี่ย M เนี่ย M คือเมกนะครับเมกะนะเมกะโอห์มมันก็หมายถึงว่า39ล้านโอห์มท่านผู้ชมซึ่งขดลวดทำความร้อนโดยปกตินะครับค่าความต้านทานมันไม่ได้สูงขนาดนี้เต็มที่ก็คือ100โอห์มเท่านั้นเองนะครับแต่นี่ขึ้นเป็นล้านเลยนะครับถ้าเป็นมิเตอร์เข็มมันจะไม่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะใช้มันแต่มิเตอร์เข็มนะครับลองวัดให้ท่านผู้ชมดูนะนะครับ
ถ้าเป็นมิเตอร์ดิจิตอลเนี่ยมันจะอ่านค่าออกมานะเป็นค่าเมกค่าสูงมากนะครับแต่ถ้าเป็นมิเตอร์เข็มนี่คือไม่ขึ้นนะดูนะท่านผู้ชมนะครับค่าความต้านทานไม่น่าจะเกิน100โอห์มนะครับสำหรับหัวลวดฮีเตอร์นะครับดูนะผมตั้งไปอาคูณ10ท่านผู้ชมนะครับมิเตอร์นะนี่ซีโร่เข็มเนี่ยเข็มจะขึ้นแต่ถ้าวัดหัวลวดนะครับผมดูนะผมวัดเลยเห็นไหมท่านผู้ชมนะครับไม่ขึ้นเลยนะครับเข็มไม่ขึ้นเลยท่านผู้ชมก็ตรงนี้ค่อนข้างชัวร์นะครับท่านผู้ชมนะครับชัวร์แล้วนะครับว่าขนลวดฮีเตอร์เนี่ยเสียหม้อต้มเสียนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงต้องแจ้งกับทางคุณภาสกรนะครับว่าตรงนี้นะครับขนลวดหม้อต้มเสียนะครับแต่ว่าตรงนี้คือก็ต้องเทียบดูนะครับราคาในการเปลี่ยนหม้อต้มเนี่ยก็คือคิดว่าหลักพันนะหม้อต้มนะครับของเครื่องทำน้ำอุ่นก็ลองไปคำนวณดูนะครับว่าเปรียบเทียบราคาซ่อมกับราคาอะไรกับของใหม่นะครับซื้อเครื่องใหม่เนี่ยอันไหนจะคุ้มค่ากว่ากันโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับแนวทางวิธีการเช็คซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นสำหรับเครื่องนี้นะครับท่านผู้ชมซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นเกร็ดความรู้เป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆให้ท่านผู้ชมนะครับลองนำไปเช็คเบื้องต้นดูก่อนนะครับว่าเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับถ้ามีอาการลักษณะปัญหาแบบนี้นะครับเช็คตามวิธีการนี้ก่อนนะครับก็จะทำให้เรารู้อาการเบื้องต้นนะครับโอเคนะครับวันนี้หากใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคำถามนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิงห์โมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ